รู้สึกว่าความสุขมันเกิดจากความเข้าใจมากกว่ามันไม่มีสิ่งของเลยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราแบบโอ้ยสุขสุดๆเลยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยณเวลานั้นที่เรารู้สึกมากกว่าไม่ได้ปล่อยให้โอกาสผ่านไปแล้วมานั่งเสียดายทีหลังสวัสดีครับเอลเมนไทยแลนด์ผมณเดชน์คูกิมิยะจริงก็คนปกติคนธรรมดาแหละครับผมเนาะเพียงแค่ว่าอาชีพเป็นนักแสดงเป็นคนมีความพยายามเป็นคนมีเป้าหมายเยอะ ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผมแต่จริงๆก็ความหล่อความสวยของแต่ละคนก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไปนะฮะก็ขอบคุณมากเลยที่แบบว่ามองว่าผมหน้าตาดีนะฮะอันนี้ก็จะจำไปฝันดีแน่นอนคืนนี้ทุกคนจะพูดถึงคิ้วผมครับบอกว่าแบบคิ้วดกมากเลยมันก็นึกว่าเอาเทปสีดำมาแปะอะไรเงี้ยส่วนมากคนจะจำได้ก็ประมาณแบบคิ้วเราอะไรเงี้ยตอน10ขวบคือสิ่งที่ฝันคืออยากเป็นคนขับหุ่นลบเมื่อก่อนมีหุ่นลบซอยเงี้ยก็ซื้อแบบขอตังค์แม่ซื้ออะไรเงี้ยก็จะแบบเล่นของเล่นในวัยนั้นนะ10ขวบน่าจะแบบยังเล่นของเล่นแบบหุ่นยนต์อยู่อะไรเงี้ยก็จะแบบประมาณว่าอยากเป็นนักขับหุ่นยนต์ไปสู้รบอะไรประมาณนั้นในอายุ10ขวบมันคงเป็นมุมมองมากกว่าของมุมมองของการใช้ชีวิตว่าแบบมันทำให้เราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นน่าจะเป็นของขวัญที่เรียกว่าก็ดีสำหรับตัวเราที่สุดแล้วแหละสำหรับการเข้าสู่วัย30แค่รู้สึกแก่ขึ้นปีนั้นแหละมีเยอะแยะมากมายหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เรียนรู้ไว้อย่างหนึ่งคือพยายามจะไม่เร่งรัดตัวเองไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะต้องวางแผนให้ดีคิดดีๆก่อนมีการเตรียมงานมีการพูดคุยกันให้ดีก่อนอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเฟิร์มกับตรงนี้กับตัวเรามากขึ้นคือเป็นคนที่คิดอะไรรู้สึกอยากทำเลยคิดอะไรปุ๊บคิดออกที่ทำเลยแล้วแต่ทำได้นะแต่ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบหลายอย่างรู้สึกว่าความสุขมันเกิดจากความเข้าใจมากกว่ามันไม่มีสิ่งของเลยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราแบบโอ้ยสุขสุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราคิดแล้วเราก็แบบเข้าใจอะไรหลายอย่างมันเกิดเป็นความสุขกับตัวเราได้ข้างในประมาณนั้นแหละเข้าใจตัวเราเองมองเห็นอะไรประมาณนี้เหมือนมานั่งรีเฟล็กกับชีวิตมานั่งรีเฟล็กกับความต้องการของตัวเองความรู้สึกของตัวเองการทำงานการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ถ้าอันไหนเห็นว่ามันดีมันก็แบบโอเคนะเราทำได้ดีมากกว่านี้อีกไหมประมาณนั้นน่ะอันนั้นน่าจะทำให้แบบเรามีความสุขเคยแพลนอะไรแบบนี้ไว้เยอะมากในชีวิตคือรู้ตัวเลยว่าเป็นคนที่แบบวัยนี้จะต้องทำอย่างนี้วัยนั้นจะต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอท้ายที่สุดแล้วเราแพลนได้เราวางแผนได้แต่ว่าพอไปควบคุมมันมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราอาจจะเกิดความเฟลได้เมื่อมันไม่สำเร็จหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีอะไรตายตัวในช่วงของวัยต่างๆเราจะรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยณเวลานั้นที่เรารู้สึกมากกว่าไม่ได้ปล่อยให้โอกาสผ่านไปแล้วมานั่งเสียดายทีหลังอยากจะบอกตัวเองว่าให้รักโลกกับสิ่งแวดล้อมของเราให้มากขึ้นให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าอนาคตของสภาพแวดล้อมของโลกเราอ่ะมันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเราต้องดูแลธรรมชาติสิ่งมีชีวิตอื่นๆครับเพื่อให้เราได้เห็นสิ่งสวยงามแบบนี้ต่อๆไปตีนกากี่เส้นแล้วก็คงมีเวลาให้ตัวเองเยอะขึ้นคงถามตัวเองว่าไปครบทั่วโลกหรือยังอะไรประมาณนี้เที่ยวกี่ประเทศแล้วอะไรเงี้ยแล้วเจอกันได้ในเอลเมนไทยแลนด์ฉบับ Spring Summer 2021มาเจอกันครับ
้